ร้อนร้อนร้อนไหมครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับเดือนพฤษภาคมเมษาพฤษภาคมมิถุนาเนี่ยคือเป็นอากาศที่ร้อนมากครับห้องที่ผมทำใหม่มันก็ไม่ได้ติดแอร์เนาะทำไงดีติดแอร์โทรหาช่างแอร์ก่อนดีกว่าฮัลโหลช่างแอร์ในตำนานใช่ไหมครับเออตอนนี้ผมร้อนมากอ่ะมีแอร์สักตัวไหมครับอยู่ร้านมีแอร์สักตัวไหมแปลว่าขอเอาตัวแพงๆอ่ะแพงที่สุดในร้านน่ะมีไหมเอาแพงที่สุดในร้านเลยฮะถามว่าผมมีเงินเท่าไหร่โอ้โหดูถูกผมมากเลยเท่าไหร่แพงที่สุดในร้านน่ะ 100,000 โอ้ย 100,000 เลยเหรอนี่อะไรจะแพงขนาดนั้นนี่กะจะขุดเลือดขุดเนื้อกันเลยใช่มั้ย 100,000 นี่ใครจะบ้ามีเงินขนาดนั้นแล้วมีตัวถูกๆมั้ยครับเอาสัก 10,000 มีมั้ยโอ้มีอยู่มั้ยครับ 10,000 ได้ครับได้ครับก็ผมว่าตัว 10,000 นั่นแหละครับเราต้องประหยัดประหยัดนะครับอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับช่างจริงว่าผมก็มีเงินเป็นแสนล้านนั่นแหละแต่ผมอยากประหยัดไงเอา 10,000 ก็พอลดได้อีกไหมครับ10,000นี้ลดได้อีกไหมลดไม่ได้โอ้โหช่างทำไมใจร้ายจังเลยอ่ะคนกันเองอ่ะลดไม่ได้หรอ10-20 บาทได้ไหมเอานี้9,000 บาทได้ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ย 9,000 บาทไม่ได้อีกวะจะเอาเท่าไหร่ว่ามาเลยช่างจะเอาเท่าไหร่10,000เลยเหรอโอ้โหฮะถามว่าผมจะเอาไม่เอาเอาสิครับผมถ้าไม่เอามันจะได้ติดแอร์ไหมเนี่ยมันร้อนขนาดนี้น่ะอย่าลืมครับแค่นี้แหละบ้านผมก็อยู่นี่แหละอย่าลืมนะช่างที่เดิมที่เราเคยพ่อกันน่ะเออเอามาติดตรงนี้เลยได้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้โทรหาช่างแอร์ในตำนานละแล้วอีกสักหน่อยช่างแอร์ในตำนานก็คงจะมาติดให้คือมันร้อนจริงๆครับเดือนเมษายนคือห้องผมไม่มีอะไรเลยพัดลมก็แทบจะไม่มีบ้านผมจนไม่ได้จนหรอกมีเงินอ่ะโอ้โหพี่อ่ะสูงเท่านี้เงินผมอ่ะสูงเลยหัวขึ้นไปผมวางไว้หลังตู้เย็นอ่ะมันก็เลยสูงนิดนึงโอเคตอนนี้ก็ได้รอช่างร้อนมากขอทำงานต่อก่อนนะครับตัดต่อยังไม่เสร็จเลย2,000 years later. นะครับผมตอนนี้นะครับช่างก็ได้มาติดตั้งแอร์ให้ผมแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้เจาะพลังเพดานนะครับเพื่อที่จะวางคอยเย็นครับแอร์ที่ผมใช้ก็เป็นรุ่นของ Haier นะครับผมซึ่งก็เป็นแอร์ราคากลางๆนะครับราคาถูกๆนะครับก็คือประมาณ10,000 กว่าครับของ Haier ตอนนี้ช่างก็จะได้เจาะท่อต่อแอร์นะครับไปคอยร้อนนะครับนี่ครับมาร์คจุดไว้แล้วครับผมตอนนี้นะครับก็ได้ครับผมตอนนี้ก็ได้เจาะช่องท่อน้ำยาแอร์แล้วนะนะครับต่อไปช่างก็จะเอาแอร์ยกขึ้นติดตั้งนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่ต่อสายไฟสายไฟที่ใช้แล้วก็เป็นสาย 2.5 นะครับ 2.5 ทนแรงได้300/500 วัตต์นี่มาดูข้อมูลของแอร์นะครับแอร์ก็เป็นของ Haier ครับ Haier ออกเสียงดีๆ Haier เป็นรุ่นของ HSU 10 CTR03T นะครับ VF นะครับเป็นตัวของ 9,000 BTU เห็นไหมนี่ก็จะมีรีโมทแอร์นะครับตั้งก็กำลังติดตั้งสายไฟอันที่อยู่ข้างในห้องเขาเรียกว่าคอยเย็นส่วนอันที่อยู่นอกห้องเนี่ยเขาเรียกว่าคอยร้อนนะครับบางคนอาจจะสับสนอะไรคอยเย็นอะไรคอยร้อนนะครับถ้า
้ามันเสียก็บอกว่าคอยเย็นเสียคอยร้อนเสียอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์นี่อยู่ข้างในตัวเครื่องอันนี้ช่างก็ได้ติดคอยเย็นข้างในให้แล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ช่างก็กำลังติดคอยร้อนอยู่ข้างนอกนะครับมาดูแอร์ครับแอร์เป็นของไฮเออร์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันเสร็จนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขอตัวไปทำธุระก่อนปล่อยให้ช่างทำอยู่คนเดียวแล้วค่อยมาดูตอนที่ผมกลับบ้านแล้วมันจะเสร็จไหมไปมาดูกันไปสวัสดีครับผมนี่นะครับก็ผมก็ได้ไปทำธุระอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับผมก็กลับมาที่ห้องนะครับและช่างก็ได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นนะครับก็คือช่างแอร์ของเราเนี่ยก็ได้ติดแอร์ผมละนี่นะครับเห็นแอร์ไหมครับแอร์ของผมนะครับก็เป็นของยี่ห้อ Higher นะครับรหัสก็คือ HSU นะครับ CTR 10นะครับผมก็คือของ 9,000 BTU นั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็เย็นไหมเหรอก็เราลองมาเปิดดูนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงรีโมทของมันนี่ Kenshin แปลงร่างไม่ใช่แปลงร่างไม่ใช่เดี๋ยวแปลงร่างครับนี่รีโมทของมันนะครับแล้วก็ได้เดินคัทเอามาตรงนี้นี่คัทเอาของมันเอาคัทเอาออกขึ้นก่อนตื๊ดคัทเอาขึ้นแล้วแอร์ก็จะทำงานนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเปิดบาร์สวิงก็จะหมุนเตะๆๆเราก็กดรีโมทแอร์นะครับนี่มันก็จะขึ้นอุณหภูมิให้เรานะครับเราก็ปรับเป็นแค่25ก็พอครับอุณหภูมิของห้องนะครับอุณหภูมิของห้องนี่เราจะทำให้มันอยู่แค่25องศาเท่านั้นครับคือมันก็จะเย็นแบบสบายตัวนะครับแต่ถ้าใครอยากมันเย็นเกินไปบางคนสำหรับบางคนนะก็ปรับเป็น28ก็ได้ครับแล้วก็เปิดพัดลมพัดลมนี่แหละจะช่วยให้อุณหภูมิของห้องเนี่ยเย็นลงกว่าเดิม2องศาครับซึ่งถ้าเราปรับ27อย่างเงี้ยเราเปิดพัดลมปุ๊บอุณหภูมิห้องก็อยู่ที่25เราก็ประหยัดค่าไฟไปได้นิดนึงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็คือ EP นี้ก็เป็น EP ที่ติดแอร์ในห้องนะครับลำดับต่อไปเราก็จะทำติดตรงนี้เป็นผ้าม่านนะครับไว้มาชม EP ต่อไปนะครับก็คือการติดผ้าม่านข้างหลังนี้ผมก็จะทำเองนี่แหละสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์
แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งผมด้วยไปละบ๊ายบาย